อนรับกลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องขวัญใจคนไทยทั้งประเทศเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งฝนธนสุนทรซึ่งวันนี้มีผลงานใหม่ฮะเป็นการร่วมงานกับศิลปินวัยรุ่นรุ่นใหม่เพลงใหม่ล่าสุดของฝนธนสุนทรฟีเจอริ่งกับโน้ตมหัศจรรย์ในเพลงขอให้โชคดีด้วยทุกคนวันนี้ไปไหนให้มีแต่คนรักให้มีแต่คนรู้จักรักใครใหญ่ดีเจ็บป่วยก็ขอให้หายให้ทุกคนปลอดภัยเรื่องร้ายอย่ามีสาธุคุณพระคุณเจ้าสาธุคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพวกเราให้มีแต่ความโชคดีขอให้โชคดีขอให้มีความสุขให้เจอแต่เรื่องสนุกร่ำรวยทุกคนวันนี้สมัครงานไว้ก็ขอให้ผ่านขอให้ท่านได้งานที่อยากได้ทันทีซื้อหวยก็ให้โดนจังๆขอให้ท่านได้ตังจากการถูกลอตเตอรี่ความทุกข์อย่าได้ความไข่อย่ามีความทุกข์อย่าได้ความไข่อย่ามีอันนับจากวันนี้ให้โชคดีทุกคนหวังอะไรขอให้สมหวังทำอะไรทุกครั้งขอให้ดังให้โดนนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นได้เงินแสนขอให้สุขจนล้นใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีละแฟนกันทุกคนขอให้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้อย่าเจ็บอย่าจนให้รวยแบบตะโกนให้ทุกคนโชคดี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 ว้าวพี่ผมนั่งมาแล้วมาสัจจานครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับขอให้โชคดีก็อยากจะให้พรให้มองโชคให้ทุกคนใช่ค่ะอยากให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แบบในทุกๆเทศกาลค่ะร้องอวยพรให้กันได้ร่วมงานกับเด็กรุ่นใหม่ด้วยนี่ใช่ค่ะหอบขึ้นมาทันทีเลยโอ้น้องโน้ตเป็นยังไงบ้างได้มาร่วมงานกับพี่ฝนรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหตื่นเต้นมากครับคือเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจ้าหญิงแห่งวงการเพลงลูกทุ่งมาช่วยเราในบทเพลงเพลงนี้ครับอ๋อจริงเป็นใครฟีดใครพี่ฝนเป็นเจ้าของเพลงไม่ฝนมาขอเขาคือพอเราได้คุยกันได้สนิทกันแล้วน้องก็เอาเพลงมาให้ฟังว่าพี่ฝนครับช่วยฟังหน่อยครับว่าผมจะต้องแก้ไขอะไรยังไงพอเราฟังปุ๊บอุ้ยร้องด้วยใช่ใช่ไอ้น้องก็ผมจะปฏิเสธยังไงครับพี่น้องก็เป็นคนหนึ่งที่ได้สัมผัสถึงมหัศจรรย์แห่งบทเพลงบทเพลงเปลี่ยนชีวิตโน้ตเหมือนกันจากความสุขเล็กๆในชีวิตมันนำพาความฝันที่เป็นจริงมาให้แล้ววันนี้เขายืนอยู่เคียงข้างกับเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งขอเสียงปรบมือให้กับน้องโน้ตมหัศจรรย์ครับขอบคุณมากครับน้องโน้ตครับขอบคุณนะครับเจอกันนะวันนี้พี่ฝนต้องมาให้กำลังใจกับบรรดานักสู้ของเรานะฮะอยากมานั่งให้กำลังใจมากๆเลยวันนี้แมตช์สำคัญด้วยเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้แชมป์ของเราชนะจะเป็นคนสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นั่นก็คือ51สมัยโอ้สุดยอดเต็มที่วันนี้แข่งโปขอเชิญพี่ฝนประจำที่ได้เลยจ้าขอบคุณค่ะเ
ช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับสาวหมอลำซิ่งน้ำเสียงทรงพลังคนนี้เป็นหมอลำซิ่งอยู่ใช่ค่ะเป็นหมอลำซิ่งเป็นคณะของตัวเองค่ะ oh, no. เข้าสู่วงการหมอลำตั้งแต่อายุ11ปีค่ะตั้งแต่11ปีใช่ค่ะแล้ว